ต้องระมัดระวังนะครับบางทีแค่เราแชร์ต่อหรือว่าส่งข้อความนั้นต่อก็มีความผิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่าความความผิดนั้นมีความผิดอย่างไรกันบ้างใช่แล้วค่ะอย่างในเรื่องของสาระสาคัญนะครับพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23มกราคม2560นะครับจะมีบทกําหนดลงโทษนะครับอย่างเช่น การฝากร้านใน Facebook หรือว่า IG นะครับถือว่าเป็นสแปม ปรับอยู่ที่2 0 0 0บาทนะครับรวมไปถึงการส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยให้ผู้รับสินค้าสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นสแปมมีโทษปรับ2 0 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการส่งอ e ีเมลขายของก็ถือว่าเป็นสแปมเช่นเดียวกันปรับ2 0 0 0 0 0บาทเหมือนกันเลยนะครับรวมไปถึงการกดไลค์เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับยกเว้นว่าการกดไลค์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงจะเข้าข่ายความผิดมาตรา112หรือว่า มีความผิดร่วมนั่นเองนะครับส่วนการกดแชร์นะครับถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลหากเป็นข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่3ด้วยนะครับ และหากว่าพบว่าข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับในคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หากแจ้งแล้วมีการลบข้อมูลออกแล้วเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึง Facebook ที่ให้แสดงความคิดเห็นหากพบว่าการแสดงความคิดเห็นผิดกฎหมายเมื่อไปแจ้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันทีเจ้าของเว็บไซต์นั้นก็จะไม่มีความผิดเช่นเดียวกันครับ และสำหรับแอดมินเพจต่างๆนะคะที่เปิดให้มีการแสดงความเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพรบคอมเนี่ยค่ะพอลบออกจากพื้นที่ที่ตนเองดูแลแล้วก็จะถือเป็นผู้ผ้นผิดนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะว่าไม่โพสต์สิ่งลามกอ,อนาจารที่ทำให้เกิดการเผยพแพร่สู่พี่น้องประชาชนได้ค่ะ ในขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมคะการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนก็ต้องปิดบังใบหน้าด้วยนะคะยกเว้นค่ะเมื่อเป็นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรติอันนี้โพสต์ได้เห็นหน้าเด็กได้นะคะคสุดอันนี้เนี่ยเราต่อสู้กันมานานเลยเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าถูกดูหมิ่นเกลียดชงังซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะ ต้องไม่ทําการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงรูปภาพหรือวิดีโอก่อนจะเอามาแชร์นี่ก็ตรวจสอบให้ดีว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะคอันนี้นะคะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่ฉันสบายใจได้เลย <c oughs> ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นนะคะอย่างเช่นสวัสดีวอวยพรไม่ผิดนะคะถ้าหากว่าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าหาไรายได้ค่ะมาต่อกันที่มาตรา14หรือมาตรา14นะครับที่ระบุว่าผู้ใดกระทำความผิดโดยแบบทุจริตนะครับโดย โดยมีการหลอกลวงนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือว่าบางส่วนก็ตามนะครับรวมไปถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท,ท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแก่ความมั่นคงของประเทศนะครับรวมไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรืออาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆนั้นอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือมีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันนั้นประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าถึงได้ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับอยู่ที่ไม่เกิน1000 0แบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้กระทําผู้เผยแพร่หรือผู้ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน6 0,000บาทเลยทีเดียวหรือว่าถ้าโทษสูง,สงเนี่ยทั้งจำทั้งปรับไปเลยครับ